เทอร์โบนะครับแบบเน้นความหนักหน่วงนะครับแล้วก็ออกงานได้เลยนะครับใช่ครับสำหรับตู้นี้นะครับอันนี้คู่ละเท่าไหร่ครับประมาณตัวถ้าตัวหลังอัน 7,000 กว่าเดือนละตัวนี้นะครับตัวนี้ 7,000 กว่านะครับคู่ละนะครับตัวละหรือคู่คู่ครับคู่ละนะครับคู่ละถ้ามาอันนี้ก็จะอันนี้ก็ไม่ใช่ไป12กว่า12กว่าก็คือหมายถึงว่าดอกมันหนักหน่วงขึ้นกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวผมดอกจะแรงขึ้นมาถ้าตัวล่างก็แพงขึ้นมาอีกสเปคดอกแดงขึ้นมาอีกก็คือแล้วแต่สเปคดอกนะครับก็คือแต่ว่าเราขึ้นอยู่กับดอกข้างในคือดอกข้างในนะครับผมจะมีลำพุดอกลำโพงอยู่ด้านในนะครับก็ราคาก็ขึ้นอยู่กับความหนักของลำโพงนะครับผมของดอกลำโพงนะแล้วมุมนี้ก็คือตัวนี้เป็นดีพันครับสายนุ่มอ๋ออันนี้คือเน้นความนุ่มก็จะเป็นหน้าอย่างนี้ครับหน้าเฉียงใช่ตัวนี้คือดีพันแต่ว่าตัวนี้มันมีฟิลเตอร์ปิดหน้าไว้ก็ปิดหน้าไว้นะครับไอ้ตัวนี้อาจจะมองเห็นดอกลำโพงนะครับสุดดีพันเน้นอันนี้คือเน้นเสียงนุ่มนะเจาะนุ่มๆครับตัวนี้เน้นเสียงนุ่มแล้วก็อันนั้นก็คือหนักหน่วงกระแทกกระแทกตัวนี้นะครับกระดิ่งหนักประสบการณ์เทโบครับด้านบนก็จะเป็นเสียงกลางนะครับฝั่งนี้12นิ้วนะครับก็เรียกได้ว่ามีเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นอันนี้คืออะไรครับดอกเสียงกลางนะครับเสียงกลางนะครับมีเสียงแหลมหัวจรวดด้านบนครับฝั่งนี้นะครับแล้ว มุมนี้ก็จะเป็นตู้เล่นรวมอันนี้คือตู้รวมนะฝั่งนี้นะครับ5นิ้วคือตู้รวมนี่คือมันต้องเอาไปยังไงครับเอาไปประกอบเราไม่ต้องอะไรครับหมายถึงตู้รวมเอาไปประกอบยังไงครับตู้รวมคือเขาก็ไปใช้กับพวกขยายคือขยายตัวเดียวก็เล่นได้เลยครับไม่ต้องไปแยกแบบ power 2 3ตัวอะไรอย่างเงี้ยตัวขยายทําไม power ปีตัวนึงก็เล่นจบอันนี้คือถามเป็นความรู้นะครับเพราะว่าบางทีก็มันการใช้งานมันไม่เหมือนกันใช่มั้ยบางทีก็อันนี้ใช้อีกแบบนึงอันนั้นใช้แบบถ้าอย่างงี้คือเวลาเราเล่นเทอร์โบอย่างเงี้ยเราจะเล่นรวมมันจะไม่พอก็ต้องเล่นแยกคือเบสก็คือ power เบสตัวนึงกลางแหลมตัวนึงอะไรเงี้ยใช้งานแบบได้เต็มที่คือแบบเราใช้รวมไม่ได้นะครับอันนี้ก็มันจะต้องแยกแยะในการใช้งานนะครับอันนี้คือมันต้องมีเครื่องปรุงอะไรมากขยายตัวนึงก็เล่นจบต้นเราไม่ต้องใช้ทุนเยอะอันนี้ตัวนี้ก็คือสำหรับคุณน้อยนะครับตัวนี้กลางก็เล่นได้เลยร้องตัวเท่าไหร่ครับประมาณคู่นึงก็ 4,000 กว่าคู่ละ 4,000 กว่านะครับ 4,000 กว่า 3,000 กว่าก็คือแล้วแต่ดอกว่างั้นไม่พิเศษอันนี้ก็จะมีดอกอยู่ด้านในนะครับกี่นิ้วนะครับอันนี้15นิ้วนะครับไม่ใช่ส่วนมากก็จะมี15 18นะครับอันนี้18อันนี้18นะครับก็คือเหมือนกันใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนี้อันนี้18นะครับ18นิ้วอันนี้15นะครับผมก็ดอกก็จะต่างกันนิดหน่อยใส่นี้ใช่ไหมมันความหนักหน่วงของเสียงก็น่าจะเพิ่มขึ้นนะครับที่ดอกของลำโพงนะครับผมก็คือตัวนี้ก็จะมีเครื่องปรุงอะไรมากมายไหมครับก็เหมือนกันครับก็คือ power ตัวนึงฟรีตัวนึงก็จบ power ตัวนึงฟรีตัวนึงก็จบเลยนะก็คือไม่ต้องใช้อะไรมากมายนะครับใช่ครับผมแล้วเดี๋ยวผมมาฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้ก็คือตู้อะไรเอ่ยเนี่ยลูกเต๋า21นิ้วครับลูกเต๋า21นิ้วนะครับก็คล้ายๆสูตรกระแทกข้างดวงหน้าเมื่อกี้แหละแต่ว่าเป็นลูกเต๋าอันนี้เขาเรียกอันนี้เหมาะจะไปใช้ยังไงครับคือก็จริงๆก็ไปใช้แข่งนะอ๋อใช้แบบเปิดโชว์เสียงอะไรอย่างนี้นะซาวหนังที่เขาไปแข่งกันพวกเครื่องเสียงเปิดคือพูดง่ายๆลำโพงแนวนี้คือลำโพงตู้สูตรที่เขาเอาไปเน้นเอาไปโชว์เสียงตัวการแข่งเสียงนะครับผมอ๋อมีแม้กระทั่งตัวนี้นะครับด้านบนอ๋อหอนหอนสีไส้หอนสีไส้นะครับผมก็มีเรียกว่ามีครบนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นแอมนะครับแอมขยายแอมขยายนะครับซึ่งผมก็เคยนำเสนอไปแล้วนะครับฝั่งนี้ก็คือมีหลากหลายนะครับฝั่งนี้ก็เป็นแอมพาวเวอร์นะครับโซ่แอมฝั่งนี้นะครับเยอะจริงๆนะครับถ้ามาที่นี่นะครับเมกาเทคนะครับเมกาเทคบางขุนเทียนนะครับเขตบางบอนนะครับผมก็คือผมมาหลายรอบแล้วครับร้านนี้ก็การันตีนะครับมี FC หลายท่านชอบแล้วก็เรียกร้องมานะครับอยากจะรู้ราคาหลายอย่างนะครับวันนี้ก็พามาเจาะค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะครับ
ผมมาสายนิดนึงครับทีแล้วตอนเช้ามีลูกค้าเยอะมากอันนี้ก็เป็นบริเวณภายในร้านนะครับชื่อร้านก็ Mega Tech หรือ Mega Electric นะครับผมอันนี้ก็เป็นลูกค้าที่มาซื้อที่นี่นะครับเป็นลูกค้าประจำนะครับลูกค้าที่มาซื้อบ่อยๆนะครับคนนี้นะครับน่าจะจัดไปหลายชุดหลายแสนแล้วนะครับเท่าที่เห็นนะครับเพราะว่าเขาจะมาสั่งจองแล้วก็มาซื้อเครื่องเสียงให้ความไว้วางใจร้านนี้นะครับเมกาอิเล็กทริกนะครับเพื่อนฝั่งนี้ผมให้ดูไปแล้วนะครับลำโพงนะครับทั้งกระแทกไม่กระแทกนะครับผมอาจจะบอกไม่ถูกนะครับย้อนดูคลิปแล้วกันนะครับเพราะว่าผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องเสียงนะครับแต่เป็นผู้นำเสนอแล้วกันนะครับเพื่อนๆอันนี้ฝั่งในร้านนะครับด้านหลังก็จะประกอบด้วยชั้นวางลำโพงนะครับฝั่งนี้ดอกลำโพงนะครับมีหลากหลายขนาดนะครับอันนี้ลูกค้าก็มาซื้ออยู่ในร้านนะครับเจ๊เขาใจดีมากนะครับอนุญาตให้ถ่ายทำตลอดนะครับพอเราอัดหน่อยนะไอ้ตัวนี้นี่เราแป้งก็จะร้าวดูไอ้พวกไอ้ที่มันยิงประกบกันของไม้พวกแต่ละชิ้นก็จะร้าวจะอ๋อถ้าแรงกระแทกมากเบียดถ้าใส่ดอกใหญ่ๆที่ซื้อไปตุ๊บไปแป๊บเดียวเบียดตึ้งตึ้งอย่างเงี้ยกระเดื่องเยอะๆนี่ไม่ได้แล้วร้าวหมดร้าวหมดอันนี้ก็ขอบนี่ถ้าไปหมดแล้วไอ้ขอบนี่จะแตกออกจากกันแล้วไอ้ที่ยิงไว้อ๋ออันนี้เขายิงไว้เฉยๆถ้าอยากเป็นพวกไม้อัดอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แค่เสิร์ฟปูไงเขาความแน่นหนามันก็จะยิงเข้าไปเป็นยิงสปูยาวๆยิงแล้วก็จะปูยิงเข้าไปความแน่นหนามันจะต่างกันนะเพราะว่าอันนี้ก็คือความแน่นหนาของตู้นะครับคือแตกความแตกต่างนะครับในการประกอบพี่น้องว่าพี่สองก็แล้วแต่การใช้งานนะครับใช่เนี่ยนะครับในตลาดนะครับใบละ2ใบดังดีกว่าแล้วอายุการใช้งานเนี่ยไม่ได้นานอันนี้แป๊บเดียวคือแรกเหมือนว่าจะดังดีแป๊บนึงเสียงก็เย็นหมดไม้อะไรมันไม่แน่นมันอยู่ที่ไม้ด้วยนะดูที่ความแน่นหนาของไม้นะครับก็สำหรับท่านที่จะเลือกซื้อนะครับก็ต้องสอบถามรายละเอียดแล้วก็รายละเอียดในการใช้งานของตู้นะครับว่าจะรับแรงกระแทกแล้วก็คุณภาพเสียงระดับไหนนะครับที่นี่ก็ให้คำแนะนำแล้วก็แนะนำลูกค้านะครับในการใช้งานตู้นะครับผมถ้าอย่างตัวนี้ลูกค้าจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้คือแต่ถ้าปกติที่มาเขาต้องใส่มาแต่ถ้าบางคนเขาไม่เอาคือก็ใส่ได้ไม่ใส่ตามพ่อใส่มาแล้วมันแดงฝั่งนี้ก็เป็นดอกลำโพงนะครับผมเคยเสนอไปแล้วนะครับอันนี้กี่นิ้วนะ21 นิ้วนะครับเป็นเขาเรียกโครงหล่อโครงหล่ออ๋ออย่างนี้ก็คือโครงหล่อนะครับผมครับ21นิ้วนะครับตัวนี้เท่าไหร่ครับประมาณตัวนี้มัน 4,000 กว่าบาท 4,000 กว่านะครับตัวละนะครับตอนนี้ก็21นิ้วเหมือนกันนะครับโครงหล่ออย่างสวยอ่ะแจ่มอันนี้ก็คือไปใส่ตู้ไอ้ตู้ปลาตัวที่อยู่ปลาตัวแต่ว่าจริงๆครับเนี่ยสูตรอย่างนี้ก็คือจะต้องใช้ตัวใหญ่แบบนี้นะครับ
ก็คือแรงอัดก็คือที่ว่าถ้าไม้ไม่ดีก็กระเทือนเลยมั้ยมันต้องเอาไม้ดีๆแต่ถ้าตัวนี้ดอกมันเป็นดอกกลางๆมันจะไม่ใหญ่มากแต่ถ้าดอกใหญ่คือแม่เหล็กใหญ่ที่ลูกค้าสั่งมาใช้งานมันจะใหญ่จะมีใหญ่กว่านี้อีกนะประมาณ6นิ้วอ๋อความดังมันขึ้นอยู่กับโครงของแม่เหล็กแม่เหล็กมันก็มีแม่เหล็กแล้วก็วอยมันจะใหญ่ตามแม่เหล็กอืมครับผมอันนี้ก็เป็นความรู้อีกอย่างนึงนะใช้งี้มันก็วอย4นิ้ววอยมันจะเล็กลงมานะครับอันนี้18นิ้วแต่ว่าเค้าวอย4นิ้วก็ใหญ่ตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้ดอกนึงประมาณเกือบ 3,000 ครับครับผมก็แล้วแต่วอยนะครับใช่อย่างนี้ก็ถูกประมาณ 2,000 กว่าอันนี้เขาเรียกว่าโครงปั๊มหรือโครงหล่ออันนี้โครงหล่อเหมือนกันโครงหล่อเหมือนกันแต่ว่าคนละทรงอะทรงโครงอันนี้คือโครงหล่อนะครับผมอาจจะไม่ค่อยรู้โครงปั๊มก็จะอย่างนี้ครับตัวถ้าโครงปั๊มจะเป็นอย่างนี้นะครับตัวมันจะเป็นเด็กปั๊มครับผมก็ราคาก็ลดหลั่นลงมานะครับสั่งคงหล่อเนี่ยอันนี้คงหล่อนะครับคงปั๊มอ่านี่18นี่18นิ้วนะครับคงปั๊มอันนี้อื้อหือนี่1500วัตต์อย่างเงี้ยอันนี้1500นะครับ1500วัตต์ตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้ดอกนึงไม่ถึง 2,000 ครับตัวนี้ไม่ถึง 2,000 นะครับครับผมก็เป็น1500วัตต์นะครับ1500วัตต์อันนี้ก็แบบดอกใหญ่มากนะครับด้านล่างก็ด้านล่างก็มีหลายตัวเหมือนกันครับอันนี้มันหลายยี่ห้อติดหลายสเต็กตัวนี้ก็นี่ของอันนี้แบบนี้ตะนาวสีตัวนี้คงหล่อเหมือนกันตัวนี้คงหล่อนะครับผมตัวนี้พันวัตต์ครับตัวนี้พันวัตต์แต่ว่าตัวนี้มันเวลาเราใช้งานมันไปขับต่อ power มันจะไม่กินวัตต์ powerอ๋อตัวนี้มันจะไม่กินวัตต์เท่าไหร่นะครับมันจะดีกว่าว่าเนี่ย power วัตต์ไม่เยอะก็เล่นเท่าไหร่ครับตัวนี้ประมาณดอกนึงตัวนี้ 2,000 กว่าบาท 2,000 กว่านะครับเป็นอันนี้ก็โอ้โหเยอะครับคงหล่อครับ18นิ้วคงหล่อมันจะคงหล่อ18นิ้วนะครับแบบกำลังขับสุดยอดเลยใช่ไหมครับตัวนี้อันนี้ก็กลางๆดอกกลางๆดอกกลางๆนะครับไม่ได้หนักหนาอะไรใช่ไหมครับแล้วด้านบนก็จะเป็นสเต็กตัวนี้ก็15นิ้วนะครับ15นิ้วฝั่งนี้ก็15ทั้งหมดใช่ไหมครับใช่ครับ15นิ้วครับผมอันนี้ก็จะเป็นชั้นของลำโพงนะครับก็ยังแกะไม่หมดก็มีใช่ไหมนี่ครับมันแกะไม่หมดแกะเป็นบางตัวเพราะในกล่องก็คือเป็นตัวโชว์ครับด้านบนก็จะเป็นลำโพงเท่านั้นใช่ไหมครับฝั่งนี้กล่องลำโพงเป็น15ก็จะมีหลายรุ่นดอกลำโพงหลายรุ่นนะครับมีให้เลือกหลายรุ่นนะครับซึ่งผมก็เคยนำเสนอไปหลายรอบเลยนะครับสำหรับFC ที่มารับชมใหม่นะครับก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะครับสำหรับท่านที่มองหาเครื่องเสียงนะครับแล้วก็ตู้ลำโพงคุณภาพนะครับอยู่ในเขตย่านบางบอนนะครับผมอาจจะไม่ได้จำแนกราคาเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็ให้ดูเป็นบางตัวนะครับถ้าสนใจก็ทักเบอร์โทรนะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับผมเมกาเทคบางขุนเทียนนะครับนะครับก็คือครับอันนี้คือก็บอกว่าอะไรเอาเป็นใช้ก่อนเพราะว่าไม่ใช้แล้วทำอะไรไม่ได้แล้วมันจะไม่พอแล้วเนี่ยครับผมก็ขอเชิญนะครับอยู่ในบริเวณถนนบางขุนเทียนพอดีนะครับผมเมกาเทคนะครับผมมานำเสนอบ่อยมากครับร้านนี้นะครับซึ่งด้านบนก็จะมีประเภทไมลอยนะครับไมลอยแล้วก็ลำโพงช่วยสอนลำโพงเคลื่อนที่นะครับไฟบ้านไฟแบตไฟรถยนต์นะครับฝั่งนี้นะครับทั้งหมดนะครับผมจะไม่ครอบคลุมเฉพาะเครื่องเสียงที่เป็นต้องใช้เครื่องคุมนะครับก็จะเป็นเครื่องเสียงที่เชื่อมต่อบลูทูธนะครับสำหรับเล่นนอกสถานที่นะครับเป็นตู้ลำโพงขนาดเล็กนะครับลำโพงช่วยสอนฝั่งนี้ก็เยอะนะครับลำโพงเชื่อมต่อบลูทูธทั้งหลายนะครับฝั่งนี้นะครับผมก็เรียกได้ว่าหลากหลายราคานะครับสำหรับเมกาเทคบางบอนบางขุนเทียนนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็น
าจะมาใหม่นะครับเดี๋ยวผมถามนิดนึงนะครับตัวนี้มันเป็นชุดของมันเหมือนตู้เคลื่อนที่ใช่ไหมหรือว่ายังไงตัวนี้เป็นพวกเครื่องเสียงร้องในบ้านร้องคาราโอเกะในบ้านใช้เซฟมันก็ตัวนี้ครับเนี่ยอันนี้เซฟก็คือกลาง2เบส1อ๋อกลาง2เบส1นะครับตัวนี้เป็นเซฟของเขาเลยนะครับในกระดองเล็กลงมาตามไซส์ตัวนี้เซฟครับ1เท่าไหร่ครับประมาณนี้อันนี้เซฟ1อันนี้ตกไป 7,000 กว่าครับผมรวมทั้งเซตเลยนะใช้งานได้เลยก็คือตัวนี้มันเป็นเหมือนตู้ลำโพงสำเร็จรูปใช่ไหมครับก็คือเชื่อมมีมิกเซอร์แล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธครับบลูทูธเสียบไมค์เองได้เลยครับผมก็ปรับด้านนี้นะครับอันนี้ก็เรียกว่ามีทุกอย่างนะครับอันนี้ก็เราร้องคาราโอเกะในบ้านก็ใช้อย่างนี้ได้ร้องฟังเพลงร้องคาราโอเกะในบ้านนะครับจะเป็นเซตแบบนี้เลยนะครับผม